จะหนักมาเยอะแล้ว มันต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากเล่นมาเยอะมากครับทุกแบบค่อยๆก้าวมาทีละก้าวไม่ว่าเราเจอกับอะไรเนี่ยเราอดทนมันท้าทายดีครับเพราะเวลามันก็มันสิ่งสำคัญเจอกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องคุยกันพอเวลาผ่านไปสักพักค่อยๆซึมซับแล้วก็มันก็แบบชัดเจนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาดื้อใช่ไหมหลายคนก็รู้ใช่ไหมรู้สึกว่าไหนมันเกินก็แบบว่าอันนี้ก็ดรอปลงมาหน่อยก็ได้เขาก็เข้าใจอาจจะยากหน่อยช่วงแรกที่เพิ่งมาทำงานเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนหลายอย่างมากเพราะว่าเด็กที่เล่นกีฬาทุกอย่างเลยครับฟุตบอลบาสเกตบอลปิงปองทุกอย่างผมไปสายกีฬาแล้วตอนผมดำเลยฮะดำแบบสองสีอย่างนี้นะครับเพราะว่าเล่นกีฬาสูงสูงผอมๆพี่ทันธนากรชอบเรียกผมว่าจิ้งเหลนว่าผมแบบหลำๆเลยพอเริ่มทำงานเนี่ยมันก็ต้องเริ่มแบบดูแลตัวเองไม่เคยทาครีมก็ต้องทาครีมทากันแดดทาหน้าทาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เล่นฟิตเนสดูแลตัวเองเริ่มเปลี่ยนตอนนั้นช่วงแรกอาจจะยากนิดหน่อยครับแล้วก็มันมีเรื่องของความรับผิดชอบขึ้นมาเรื่องไปกองการทำงานมันต้องแบบทุกอย่างเป๊ะเพราะว่ามันเราไม่ได้ทำงานคนเดียวเราทำงานกับคนหมู่มากอะไรอย่างเงี้ยผมเริ่มงานแล้วผมก็เป็นตัวนู่นตัวนี้เป็นนู่นเล่นมาเยอะมากครับทุกแบบเป็นตัวร้ายเป็นอะไรมาแล้วก็ค่อยได้รับบทเป็นพระเอกแล้วค่อยก้าวมาทีละก้าวแล้วเราเจอกับอะไรเนี่ยเราอดทนเราฝึกซ้อมเราทำกันบ้านกับมันแล้วเดี๋ยวมันจะทำให้เราผ่านมันไปได้ก็เลยไม่ค่อยเป็นคนที่ไม่ค่อยแบบมาจมอยู่กับตัวเองเท่าไหร่จะหนักๆมาเยอะแล้วมันท้าทายดีครับผมชอบแล้วเวลาเราต้องเริ่มละครเรื่องใหม่แล้วก็เหมือนนักแสดงใหม่ครับที่ต้องไปละลายพฤติกรรมใหม่ไปเจอแบบทีมงานใหม่ผู้กำกับใหม่นักแสดงใหม่ทุกคนใหม่หมดเราก็จะทำตัวให้เป็นว่างเปล่าแล้วก็ไปรับสิ่งใหม่ๆพวกนั้นมาตอนแรกเลยที่รู้ว่าได้ร่วมงานพี่อ้ําเนี่ยคือดีใจตื่นเต้นก่อนแล้วต่อจากนั้นนี่คือเก่ง พี่อ้ําเป็นคนน่ารักมากครับพี่อ้ําเป็นคนชวนเราคุยแบบให้เราคลายเครียดพอได้ร่วมงานแล้วก็ยิ่งน่ารักครับพี่อ้ําเป็นคนที่ดูแลคนรอบข้างครับใส่ใจน้องๆเข้าฉากด้วยกันแล้วมีนักแสดงหรือว่าน้องๆบางคนที่เขาแบบตากแดดอยู่เงี้ยพี่อ้ําก็อุ๊ยถ่ายเสร็จแล้วยังก็รีบถ่ายสิจะได้ไปให้น้องเข้าร่มอะไรอย่างงี้ครับร้อนแล้วอะไรอย่างเงี้ยน่ารักเวลาที่ร่วมงานกับนางเอกแต่ละคนมิกจะต้องแบบปรับตัวก็ผมว่ามันต้องจูนให้เข้ากันได้ให้ไวที่สุดนางเอกแต่ละคนเวลาเล่นเขาจะเล่นไม่เหมือนกันรอดูว่าไอ้คนนี้เขาจะแบบเขาจะส่งอะไรมาเล่นยังไงแล้วเราจะแบบจะส่งกลับถ่ายละครเรื่องใหม่ๆไปเจออะไรใหม่ๆแล้วผมชอบถ้ามันเจออะไรที่มันแบบยากๆพุ่มกลับหรือว่าบางคนที่มันบทยากๆอะไรเงี้ยแล้วเราแบบต้องพยายามทำให้ได้แล้วก็เต็มที่กับมันผมว่ามันสนุกดีฮะแล้วมันชอบแล้วมันอยากทำอะไรที่เรายังไม่ได้ทำแล้วเรามีโอกาสได้ทำเนี่ยมันสนุกมากเลยผมว่าอย่างเรื่องจากสตูเนี่ยเปิดเรื่องมาไว้หนวดไว้เข่าแบบเป็นโจรโหดๆเลยฮะแล้วนิสัยก็ไม่ค่อยดีปากก็ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยอันนี้ก็เป็นเรื่องแรกเหมือนกันที่เราได้ทำแล้วผมว่ามันท้าทายดีคนก็แบบทักเยอะว่าเอ้ยมันลุกใหม่ไม่เคยเห็นเลยอะไรแบบนี้ครับแต่พี่แบบว่าไว้ลุกนี้ไปอีกสักพักไหมถ้ามีโอกาสชอบนะฮะชอบนะฮะได้ดีครับไว้หนวดไว้เข่าบ้างทรงโจรเนี่ยพี่ตากล้องเขายังไวเท่นึกไม่ออกเหมือนกันว่าถ้าผมไว้แล้วเวลาไปงานผมต้องทำผมทรงไหนให้มันเข้ากันหนวดหรือว่าเราต้องอะไรเงี้ยมันยังไม่เคยลองเวลามันก็มันสิ่งสำคัญเจอกันเป็นเพื่อนกันเป็นพี่น้องคุยกันพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่แบบผูกปรับมันได้นี่แต่ว่ามันเป็นอะไรที่มันค่อยซึมซับแล้วก็มันก็แบบชัดเจนขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยรู้ว่าเขาดื้อใช่ไหมหลายคนก็รู้ใช่ไหมแล้วผมมองว่าเขาก็เป็นคนแบบดูแลครอบครัวของเขาก็เป็นแบบเสาหลักของบ้านเป็นเหมือนกันกับผมเขาเป็นคนตั้งใจทำงานเวลาทำงานเขาเป็นคนเครียดนะฮะอันไหนรู้สึกทำไม่ได้แล้วเริ่มแบบรู้สึกไม่ดีรู้สึกเฟลแล้วก็เลยบอกเขาว่าอันไหนถ้ามันรู้สึกเครียดก็แบบผ่อนคลายบ้างอะไรไม่ต้องเครียดมากดื้อไหมดื้อดื้อแล้วก็ดื้อในมุมของเขามีเรื่องอะไรก็ต้องคอยแบบคอยปรึกษากันคอยคุยกันรู้สึกว่าไหนมันเกินก็แบบว่าอันนี้ก็ดรอปลงมาหน่อยก็ได้มันการแบบแลกเปลี่ยนเขาก็เข้าใจ
เรื่อยๆไป